ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูการลงพื้นที่ตรวจราชการในกลุ่มจังหวัดปริมณฑลของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับหลักๆสำคัญเลยเนี่ยก็คือท่านรองนายกย้ำนะกับบรรดาตัวแทนเอกชนแล้วก็คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ที่วันนี้ได้มาพูดคุยกันว่ารัฐบาลนี้เนี่ยจะไม่ทำให้เป็นรัฐอุปสรรคแต่รัฐบาลนี้จะเป็นรัฐสนับสนุนนะคืออะไรที่โอ้โหกฎหมงกฎหมายมันเป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้คนประกอบการทางด้านธุรกิจมันเดินหน้าไปได้เนี่ยรัฐนี้จะแก้ไขจะแก้กฎหมายแก้ระเบียบเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้ไปจนสู่ระดับเศรษฐกิจฐานรากเลยครับโดยวันนี้ทางด้านรองนายกภูมิธรรมไปพบปะในลักษณะล้อมวงนั่งคุยแบบสบายๆกับตัวแทนหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญก็คือกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หรือว่า YEC นะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่อย่าง Smart Farmer ด้วยต่างจากฟาร์มเมอร์ปกติยังไงมีคำว่า Smart เข้ามาคือหมายความว่าเขานำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้นะครับในการทำการเกษตรด้วยรวมถึงเครือข่ายธุรกิจ Mock Biz Club นะครับภายใต้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็สมาคมท่องเที่ยวในพื้นที่ปริมณฑล4จังหวัดได้แก่นครปฐมสมุทรปราการนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีจากการรับฟังสะท้อนปัญหาในระดับพื้นที่ทั้งจากผู้ประกอบการรุ่นใหญ่แล้วก็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยเนี่ยนะครับคุณภูมิธรรมบอกว่าอยากให้คนรุ่นใหญ่คนที่เก๋ามีประสบการณ์เนี่ยเปิดรับแนวคิดใหม่ๆมาต่อยอดการทำธุรกิจในขณะที่รัฐบาลเราจะเล่นบทบาททำหน้าที่เป็นแบ็คอัพนะเป็นผู้สนับสนุนให้ภาคเอกชนเอกชนเนี่ยเดินเป็นทับหน้าได้เลยในการหารายได้ทำเงินเข้าประเทศติดขัดตรงไหนยังไงทางรัฐจะเป็นคนสนับสนุนให้ส่วนภาพรวมปัญหาใน4จังหวัดรอบๆกรุงเทพนี้เนี่ยนะครับปัญหาสำคัญก็คือ1เลยน้ำท่วม2คือเรื่องของการขนส่งโลจิสติกนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องมีการแก้ไขเชื่อมให้มันต่อกันอย่างเป็นระบบลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูครับผมเอาคณะกรรมการสนทช.มาด้วยเอารองเลขามาแล้วก็มาฟังก็จะไปคิดในแผนบูรณาการน้ำและการทิศทางการแก้ไขน้ำเพื่อให้รอบกรุงเทพเนี่ยไม่ต้องเผชิญกับภาวะนี้อีกต่อไปก็ต้องมาดูว่าบูรณาการทั้งหมดจะเป็นไงเรื่องโลจิสติกนะครับเรื่องการคมนาคมนะครับมันถ้าให้มันดีมันต้องเชื่อมต่อแล้ว4จังหวัดเนี่ยมันมีทั้งทางน้ำทางบกทางรางสามารถเชื่อมต่อกันได้หลายอย่างนะครับก็คิดว่าถ้าทำให้ผลักดันให้ตรงนี้มันสำเร็จเนี่ยมันก็จะทำให้เมืองมันเชื่อมต่อกัน